สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้เราจะนำสับปะรดมาทำไวน์สับปะรดกันค่ะสับปะรดมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแม้กระทั่งเป็นไวน์สับปะรดแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีค่ะซึ่งในไวน์สับปะรดจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล์เสื่อมป้องกันหวัดและยังช่วยในเรื่องระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยนะคะและวิธีทำก็ทำไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วเราจะปอกเปลือกค่ะเพราะเราจะใช้แต่เนื้อสับปะรดส่วนเปลือกสับปะรดก็จะยังไม่ทิ้งนะคะเปลือกสับปะรดเรายังมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกค่ะเราจะเอาไปทำน้ำหมักสับปะรดนะคะและถ้าเพื่อนๆสนใจจะทำน้ำหมักสับปะรดและน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักสับปะรดก็ได้วางลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคะสำหรับสับปะรด1หัวเราจะได้เนื้อสับปะรดอยู่ที่ 1.5 กิโลค่ะหรือ1กิโลครึ่งนั่นเองนะคะต่อไปเราจะนำเนื้อสับปะรดที่ได้ไปปั่นนะคะและสำหรับน้ำที่ใช้ในการปั่นก็ใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและพอปั่นเสร็จแล้วเราจะนำไปต้มนะคะในการต้มจะใช้น้ำ 1.5 ลิตรค่ะสำหรับหม้อที่ใช้จะเป็นหม้อเบอร์24นะคะจากนั้นก็ใส่สับปะรดที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราจะใส่น้ำตาลเลยค่ะใช้น้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมนะคะพอใส่น้ำตาลทรายแดงแล้วคนให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วต้มต่อไปอีก10นาทีนะคะกลิ่นสับปะรดนี่หอมฟุ้งเลยนะคะเพื่อนตอนนี้น้ำตาลก็ละลายและครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดเตาได้เลยนะคะระหว่างที่รอสับปะรดเย็นตัวลงเราจะไปเตรียมภาชนะที่ใส่ค่ะและสำหรับภาชนะที่ใช้ในการหมักไวน์จะใช้เป็นโถแก้วนะคะจะใช้โถแก้วขนาด3ลิตรค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วนำมาลวกโถแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคค่ะจากนั้นเราจะนำน้ำสับปะรดที่เราต้มไว้มากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะกรองใส่โถไปเลยนะคะและสำหรับเนื้อสับปะรดที่เหลือจากการกรองเราก็ยังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทำสับปะรดกวนกันค่ะตอนนี้ก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ยีสต์ค่ะซึ่งยีสต์จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดไวน์สับปะรดนะคะเราจะตักน้ำสับปะรดออกมาใส่แก้วเพื่อที่จะกระตุ้นยีสต์นะคะนี่ค่ะเราจะใช้ยีสต์ที่ทำขนมปังนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ยีสต์1ช้อนโต๊ะนะคะ
จากนั้นคนให้เข้ากันแล้วพักไว้10นาทีนะคะเพื่อที่จะดูว่ายีสต์ทำงานหรือเปล่าและถ้ายีสต์ยังใช้ได้อยู่เขาก็จะมีฟองเกิดขึ้นค่ะอีก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะยีสต์ขึ้นมาเป็นฟองฟูแบบนี้ถือไว้ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงไปในโถเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไว้เลยค่ะจะปิดด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่ชนิดเหนียวก็ได้เหมือนกันนะคะที่เราปิดแบบนี้ก็เพื่อป้องกันฝุ่นหรือแมลงค่ะและเราจะไม่ปิดให้สนิทจนเกินไปนะคะเพราะว่าในโถนี้จะเกิดแก๊สค่ะพอมีแก๊สออกมาอาจจะทำให้แรงดันแก๊สทำให้ฝากระเด็นออกมาได้เลยนะคะจากนั้นก็ติดวันที่ไว้ได้เลยนะคะเพราะเราจะรอจากนี้ไปอีก15วันค่ะถึงจะเป็นไวน์สับปะรดให้ดื่มกินได้ระหว่างนี้เราจะนำเนื้อสับปะรดที่ได้จากการกรองมาทำเป็นสับปะรดกวนค่ะเราจะนำเนื้อมาเคี่ยวไฟอ่อนๆ นะคะแล้วบีบมะนาวใส่ลงไปนิดนึงค่ะทำไม่ยากเลยนะคะเคี่ยวจนแห้งเลยค่ะนี่เลยค่ะเคี่ยวแห้งประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะไว้ทานกับขนมปังหรือแครกเกอร์อร่อยมากๆเลยค่ะและตอนนี้ก็ผ่านไป15วันแล้วนะคะสำหรับไวน์สับปะรดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอเปิดก็ได้กลิ่นไวน์เลยค่ะกลิ่นสับปะรดไม่หลงเหลือเลยค่ะเพื่อนต่อไปเราจะไปเตรียมขวดที่จะนำมาใส่นะคะจะใช้เป็นขวดแก้วค่ะนำไปต้มฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะต้มในน้ำเดือดประมาณ 10-15 นาทีค่ะจากนั้นก็กรอกใส่ขวดกันได้เลยค่ะเราจะกรอกใส่ขวดแล้วนำใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อน็อกเชื้อยีสต์ค่ะเชื้อยีสต์สามารถน็อกได้ทั้งความร้อนและความเย็นจัดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาแช่เย็นไว้ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีทำไวน์สับปะรดไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถทำเองได้เลยค่ะและใช้เวลาแค่15วันก็สามารถทานได้แล้วและเหมาะสำหรับการสั่งสรรค์ภายในบ้านเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะช่วงนี้สับปะรดราคาถูกเหมาะเอามาทำไวน์มากๆเลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ